กลับเข้าสู่รายการธารจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วก็ผู้โชคดียังเหลืออีกหนึ่งท่านสำหรับผ้ายันบรมครูพระพิราบนะคะรวมไปถึงท่านไหนนะคะที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันอยากจะมาเจอกันวันที่23ตุลาคมนะคะเรามีนัดกันค่ะสิทธิ์มีครูทุกคนเราจะมาร่วมกันนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูบรมครูพระพิราบครบรอบ2ปีนะคะสำหรับเสียงบรมครูพระพิราบหนึ่งเดียวในสยามนี่เองแล้วก็เราเปิดบ้านต้อนรับเลยที่สตูดิโอของ Miracle Channel กาญจนาบางใหญ่ซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่ค่อนข้างจำกัดแต่อยากจะเปิดรับทุกคนจริงๆแต่ขออนุญาต199ท่านเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้หลายท่านโทรเข้ามาลงทะเบียนเยอะมากค่ะอาจารย์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วกระหน่ำเลยน้องนอนไม่หลับเลยครับทำไมคะครับไม่มีใครโทรมาเลยไม่ใช่มีคนโทรมานะแต่เพียงแต่ว่าให้ทราบว่าที่เรามาเนี่ยเรามีจิตเจตนาที่แท้จริงในเรื่องของการที่มาเจอกันมาเจอกันนะครับหลังจากที่โอ้โห12สิงหาที่ผ่านมาหลายเดือนแล้วตุลานี่ก็คิดถึงอีกแล้วมาเจอกันแล้วก็มาทำกิจกรรมดีๆเพื่อนำไม่ว่าจะเป็นองค์พระป่าองค์กฐินของเราเนี่ยมามอบให้ครูบาอาจารย์จะได้รวบรวมและเตรียมพร้อมนะที่จะกระจายแต่ละวัดแล้วมากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรเราครอบครัวเดียวกันนะเพราะเป็นประเพณีนิยมที่เราทำมาตลอดครับอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสไปต่อยอดต่อบุญกันในการสร้างนะคะหรือว่าดูแลพุทธศาสนานี่เองดังนั้นปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันทำบุญมาก็จะร่วมกันนะในการที่จะไปสร้างพระอุโบสถถึง6หลังซึ่งจะเริ่มอาจารย์จะเริ่มลงพื้นที่พร้อมๆกับทีมงานมิราเคิลเองก็ตามแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆรายการด้วยนะคะก็ช่วงประมาณตุลาคมไปปลายเดือนนั่นแหละแล้วก็เดือนพฤศจิกายนก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ที่เราจะได้มีโอกาสนำกองกฐินนี้นะคะไปถวายให้กับพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสของแต่ละวัดเลยพร้อมๆกับมูลนิธิของเรานะครับเราก็จะไปถึงที่เลยนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะค่าน้ำมันไม่หักกันนะฮะช่วยวัดช่วยวานะครับตามที่เราสามารถจะกระทำได้ทุกๆปีครับใช่ครับบอกว่าไปด้วยบุญด้วยเสบียงบุญจริงๆฉะนั้นเรามาร่วมบุญร่วมกันเดินตามนะครูต้นบุญของเราแบบนี้นะคะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมา SMS นี่เลยครับ SMS นะคุณผู้ชมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนอย่าลืมชื่อด้วยนะคะครับคุณพัฒนันเลขบัตรค่ะ249จะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเลขบัตร249นี่ครับค่ะ249มีลุ้นนะครับเพราะว่าในสภาวะเรื่องทรัพย์เนี่ยถ้าจากผมนะที่จากชื่อคุณแล้วก็ตัวเลขเนี่ยเหมือนจะนะฮะกำลังจะได้ข่าวดีนะฮะอีกกี่เดือนถ้านับเป็นเดือนเนี่ยประมาณ4เดือนเศษๆนะครับจากนี้ไปนะฮะช่วงประมาณนี่ตุลาพฤศจิกาธันวาประมาณมกราต้นๆมีโอกาสครับแล้วก็พอไหวด้วยนะฮะในสภาวะการคล่องตัวเรื่องการเงินเริ่มจะดีขึ้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนสิทธิ์นะคะบอกว่าแมวที่บ้านชนกุมารล้มบ่อยมากขอรู้ว่าแมวถูกรถชนจะเป็นอะไรหรือเปล่าใจผมแป้วเลยแมวถูกรถชนนะครับแมวชนกุมารล้มบ่อยมากเป็นอะไรไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยในสภาวะถ้าเรามีแรงศรัทธามีแรงเคารพนะแล้วน้องแมวเขาเองเนี่ยเขาทุกข์ทนนะเขาสัตว์เนี่ยมันมีสติปัญญาเหมือนมนุษย์เรานะแต่ว่าด้วยความทุกข์ทนของเขาแล้วเนี่ยถ้าเราก็ควรนะฮะทำให้สูงขึ้นนิดนึงการล้มบ่อยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่แตกก็เป็นการละเมิดนะฮะนะเป็นการละเมิดเป็นการล่วงเกินท่านบ่อยๆนะฮะเราก็เหมือนให้อยู่ถ้าเราจะบูชาแล้วนะมีแรงศรัทธาแล้วเนี่ยก็ให้อยู่เฉพาะที่ให้สูงกว่าแมวนิดนึงนะฮะมิฉะนั้นแล้วแตกหักมามีปัญหาอีกแล้วอาจารย์จะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวก็นะมีความรู้สึกมันติดลบในใจไงนะไอ้เรื่องผิดมันก็ไม่ผิดไม่ถูกอะไรหรอกแต่ว่าถ้ามันเป็นแล้วเราไม่สบายใจเราก็ต้องขยับทิ้งให้สูงขึ้นหรือป้องกันนิดนึงนะคุณธนสิทธิ์นะครับนะคะแล้วก็ผู้โชคดีตอนนี้ยังเหลืออีกท่านหนึ่งยังสามารถร่วมลุ้นกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณประสิทธิ์ค่ะมิตรแท้นี่เองเลขบัตร541ครับมีกรรมอะไรอนาคตจะเป็นยังไงจะค้าขายอะไรดีทุกอย่างเลยมั้ยครับเนี่ยฮะเอาฟังดีๆนะค้าขายอะไรเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันเหมือนว่ารังแต่กำลังจะมองโอกาสนะพอเราวาดหวังไว้แล้วไม่ได้ลงมือทำพอทำแล้วไม่ได้อย่างที่คิดมันก็เลยท้อในช่วงสภาวะท้อเกิดขึ้นไงในสภาวะของคุณเนี่ยจริงๆเนี่ยในสภาวะเนี่ยเรื่องอาหารการกินก็พอได้อยู่นะแต่ก็ยังไม่สู้เท่าขายอะไรไหมฮะขายเรื่องของอุปกรณ์นะอุปกรณ์หรือเครื่องสวยงามนะที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเกษตรนะครับมีหินนะฮะหินสีใช่ไหมครับที่เขาหินสีหรือว่าหินที่เป็นต้นไม้ดัดอะนะฮะตะโกนาอะไรพวกเนี้ยรู้จักปะไม่รู้หรอกน้ำมั่วยักหน้าไปงั้นอาจารย์รู้นะครับบางครั้งเนี่ยพวกเนี้ยพวกของสวยงามพวกของที่ดูแลนะฮะครับว่าตกแต่งเนี่ยตกแต่งภายในพวกนี้นะฮะแต่ผมเรียกผิดก็ขออภัยด้วยประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็จะดีทั้งที่เราไม่มีประสบการณ์แต่ว่าเราเรียนรู้ได้นะฮะในเชิงเกษตรเนี่ยทำได้อยู่
กรรมมีอะไรในสภาวะกรรมคุณเนี่ยเน้นหนักเรื่องของการละเมิดบิดาและมารดาฉะนั้นต้องระวังนะบางครั้งกรรมเนี่ยการละเมิดแม้แต่คำพูดความคิดก็ไม่ได้ละผิดตั้งแต่เริ่มต้นประสิทธิ์นะฮะนะหรือวันแม่มาก็กราบขอพรได้นะครับกราบขอพรท่านนะฮะให้ท่านอโหสิกรรมหรือแม้แต่ให้พรเราก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องขออย่างเดียวขอพรท่านก็ได้นะครับเป็นอย่างนั้นอ่ะมอบให้1แผ่นเลยให้คุณประสิทธิ์ด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณนพธวัชชัยรับจ็อบพิเศษจะไปรอดไหมคะชีวิตคู่เป็นอย่างไรทุกอย่างเหมือนกำลังจะดีแฟนชื่อจ็อบเหรอครับแต่กลับยานหนักงานพิเศษหรือว่ารับน้องจ็อบโอเคจ็อบก็คืองานเล็กๆน้อยๆพิเศษนะฮะเป็นไปรอดไหมครับไม่ค่อยรอดเท่าไหร่หรอกแต่ก็ต้องทำนพวัฒน์เนี่ยนะถ้าเราหยุดตรงนี้ไม่ได้เลยนะไอ้จ็อบเล็กๆเนี่ยมันทำให้เรามีเสบียงเรื่องของการกินอยู่ไม่ต้องเบียดบังเงินในกระเป๋าเราไปไงจะพึ่งนะจะพึ่งท้อในชีวิตที่สู้อย่างไรสู้อย่างมีสติเลยครับพอคุณท้อแล้วคุณไม่เดินต่อท้อต้องเดินต่อมันจะเจอกำแพงมันจะเจอแนวกั้นก็ต้องลุยฉะนั้นแล้วถ้าเราคิดว่านะฮะเราชนะน่ะความแพ้ไม่มีหรอกทุกอย่างนะถ้าแพ้มันก็เป็นประสบการณ์ถ้าชนะก็เป็นความสำเร็จแค่นั้นเองนะแต่กลับแย่หนักไอ้คำว่าแย่นะจิตใจเราแย่มากกว่านะครับฉะนั้นจ็อบนะครับก็ไม่ใช่น้องจ็อบถ้าคุณนพธวัชชัยนะนี่ก็เรียกคิวแฟงนะฮะคุณธวัชชัยอย่าไปกลัวนะฮะเหมือนกับเราจะสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยนะโบสถ์เนี่ยวันเดียวไม่สำเร็จหรอกเราก็ต้องเจอนะฝนมั่งนะครับนะฮะคนสร้างตายมั่งก็มีที่วัดที่บ้านบ้างประสบการณ์มันมีคือถ้าเราคิดว่าไม่ดีอ่ะมันก็เป็นวิกฤตที่ไม่สร้างโอกาสแต่ถ้าเป็นวิกฤตแล้วเราสร้างโอกาสที่ดีจิตใจเราแข็งกล้าแน่นอนนะสภาวะความรู้สึกเรามันเริ่มจะดีขึ้นสู้ต่อนะครับผมยังไม่ท้อเลยแล้วคุณจะถอยทำไมล่ะครับนี่นะส่งกำลังใจให้กันแบบนี้เลย SMS ต่อมาค่ะครับคนเอกจิรดลนะคะเลขบัตรประชาชน976จะทำงานขับรถตู้ดีหรือเปล่าติดจากลาวอีกแล้วครับรปภลาวสมุทรปราการมองไม่ค่อยชัดนะฮะมันสะท้อนเอามาดูเอกจิรดลฟังนะครับว่าจะขับทำงานขับรถตู้ดีไหมอ๋อดีไหมนะครับขับรถตู้ดีไหมเอกมือนิ่งเนี่ยฮะรักษากฎขับได้ดีแต่ว่าเอกใช้สั่งเปลืองแค่นั้นเองอย่าไปกังวลถ้ารถตู้อาชีพใดก็ตามถ้าเรารู้สึกมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบให้เป็นนะเอกเหลือตังแต่ทุกวันนี้เอกใช้เกินมือแค่นั้นเองครับSMS ต่อมาค่ะอย่าไปกังวลครับคุณแขกแต่รายการเราประจำอีกแล้วนะได้บอกสุขภาพค่ะตอนนี้แม่มีน้ำในปอดปอดติดเชื้อหัวใจโตจะมีโอกาสหายไหมคะถ้าบอกไม่หายคุณแขกก็นะฮะเสียอกเสียใจใช่ไหมครับขอให้หายแล้วกันนะฮะขอให้หายวันหายคืนแล้วก็หายด้วยบารมีพระพุทธานจอมราชันปอดติดเชื้อหัวใจโตเนี่ยเป็นสภาวะแทรกซ้อนของโรคแล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีวิธีเดียวให้กำลังใจท่านเยอะๆนะฮะเอากำลังใจนี่ดีกว่ายารักษาโรคนะถ้าขาดกำลังใจไปเนี่ยยาหมดนะเอ้ยยามีเนี่ยติดตายเหมือนกันแต่ว่าถ้ากำลังใจลูกๆนะฮะให้กำลังใจเยอะๆเนี่ยแรงฮึดมันมีบางคนเนี่ยโอ้โหเข็มวินาทีหัวใจเต้นได้เพราะแรงใจแรงศรัทธาของลูกอ่ะครับนะคุณแขกสู้ต่อนะครับให้คุณแม่หายเร็วๆครับ SMS ต่อมาค่ะเล็กบาทค่ะ136คุณยุทธนาการงานขาขึ้นนะครับยุทธนาลุ้นได้เลยว่าคุณอาจจะได้ทรัพย์ใหญ่ก้อนใหญ่จากการงานนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเราเนี่ยเป็นเรือที่เขาจ้างแล้วก็พายวนเวียนอยู่ในอ่างน้ำนะฮะครับเป็นอย่างนั้นนโปเลียนโบนาปาร์ตเขาบอกว่าคนที่ทำงานประจำเนี่ยเหมือนเรือในอ่างน้ำเคยไหมมันอวดบารมีนะครับนะครับมาดูกันขอลายเซ็นนะครับคุณยุทธนายุทธนาท่านไหนอยากจะร่วมบุญกันนะหรือว่าอยากจะมาเจอกันวันที่23ตุลาคมเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านบนนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าลงทะเบียนกันได้มาดูต่อที่ต่อมาค่ะวันนี้ตอบเยอะนะวันนี้ส่งกันมาเยอะเพราะว่ามีเวลาเยอะนี่ยังไม่ทันทุ่มเลยนี่ยังส่งกันมาได้อีกเยอะเลยนะ คุณพรานแก้วค่ะทำบ้านเช่าบูชาอะไรถึงจะดีสุขภาพอายุ70แล้วบูชาอะไรก็ได้ที่ใจสบายนะฮะแต่บูชาพระเลิศสุดๆนะฮะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวแถมให้พันแก้วมอบให้1แผ่นกับคุณพันแก้วนี่เลยครับนะนายเซ็นได้หรือยังเอ่ยนะครับอันอัคระเตโชธาแล้วกันนะครับแล้วก็มอบพยันครูพระพิราบให้1แผ่นด้วยนะครับแถมให้อันนี้แถมก็เปิดบ้านใหม่ไงก็ให้พลังครูนะฮะเอาคุ้มครองปกปักรักษานะครับพันแก้วนะครับกับอัคระเตโชธานะครับมอบเป็นกำลังใจให้จะมีแรงศรัทธาหรือเปล่าก็อยู่ที่ท่านเอาไปใช้กันก็แล้วกันค่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับชื่ออะไรคะขวัญรุ่งค่ะคุณขวัญรุ่งนะคะก็ได้ส่งลายเซ็นเข้ามาเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันก่อนดีกว่าลายเซ็นไม่เอ่ยลายเซ็นมีไหมนี่คุณขวัญรุ่งเมื่อกี้สายที่บอกก็เรียนหรือทำงานเราวิเคราะห์ตาม
ตามหมายเลขนะแต่วันนี้นะเขามีบางคนถ้าท่านมีนะให้ส่งมาด้วยนะจะได้เป็นส่วนประกอบในเรื่องของการวิเคราะห์ขวัญลุงบอกเลยฮะเป็นคนที่นะถามว่าเดี๋ยวก่อนนะถามว่าไม่ถามเอาผมตอบเองก็ได้ขวัญลุงโกอินเตอร์ครับมีโอกาสเดินทางไกลแล้วก็แฟนหล่อแต่อายุจะมากกว่านะนั่นแหละครับเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะมีโอกาสพัดพลาดติดฐานตัวเองพัดพลาดก็คือเดินทางไกลแน่นอนนะครับอีก 3-4 เดือนข้างหน้ามีโอกาสครับแล้วที่สำคัญนะฮะที่สำคัญฝันลุ่มต้องจำไว้ว่าเราเรียนน้อยนะฮะเขาบอกว่าเราเรียนน้อยนะฮะต้องทะเยอทะยานให้มากๆถ้าเตี้ยต้องขยิงถ้าอยากขยันก็ต้องกล้าแก่งถ้าอยากรวยก็ต้องขยันฉะนั้นแล้วฝันลุ่มมีโอกาสว่ารุ่งเรืองแต่ต้องพัดถิ่นครับนะฮะเป็นคนรักพี่รักน้องแล้วก็รักตัวเองน้อยมากเลยฉะนั้นใส่ใจตัวเองให้เยอะๆนะฮะใส่ใจตัวเองให้เยอะๆเลยครับนะมิฉะนั้นตัวเองเหมือนว่ารักคนอื่นแล้วตัวเองก็เจ็บตัวไม่เอานะฮะที่ผ่านมาอย่าไปใช้ณตอนนี้เนี่ยมีโอกาสนะฮะผลฝ่ายโอกาสที่มีอยู่จังหวะมาแล้วโกอินเตอร์ครับคือขวัญรุ่งคะขวัญรุ่งครับเอาคำถามเชิญครับหนูคืออยากรู้ว่าหนูอยากมีโอกาสจะได้เดินทางไปต่างประเทศไหมคะคำตอบอยู่เมื่อกี้นี่แหละฮะเดินทางแน่ครับมีเดินทาง 100% 100% ครับแต่ณตอนนี้อย่าเพิ่งไปนะรอนิดนึงจังหวะความพร้อมไม่ใช่ณตอนนี้นะฮะอาจารย์บอกไปแต่ว่าครูถาบอกไปแต่เธอต้องรอคอยจังหวะมันยังไม่ใช่ตอนนี้หลังจากตรุษจีนรู้จักตรุษจีนไหมนะครับตรุษจีนหรือหลังวาเลนไทน์ไปแล้วนะช่วงนั้นจะมีโอกาสเดินทางการทางไกลใหญ่แต่ก็กลับมาก่อนนะแล้วก็เดินทางยาวนั้นผ่านลุ่งมีโอกาสเดินทางครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ยังไม่จบเลยเดี๋ยวกันอะไรนะทะเบียนรถอะค่ะทะเบียนรถใช่เลยอยู่บันลุ่งใช่เลยนะ6138นะคะ6138นะครับชื่อใครครับชื่อคุณพ่อค่ะพอดีคุณพ่อออกค่ะฮะออกคุณพ่อออกแล้วล่ะครับพ่อเป็นคนออกรถให้ใช่ค่ะแล้วหนูก็ผ่อนนะคะอ๋อหนูก็ผ่อนเขาดาวให้ใช่ไหมครับแฟนหนูก็ค่ะดาวเพราะว่าเขาเป็นคนต่างชาติอ๋อต่างชาติโอเคครับฟังนะคันนี้ดีไหมนะ6138เนี่ยเปรียบเสมือนนะฮะเปรียบเสมือนคนที่กำลังจะสร้างความสำเร็จด้วยลำแข้งแต่เผอิญเนี่ยเชื่อไหมครับว่า6138พี่น้องไม่ค่อยรักหรอกนะครับถ้าใครเป็นเจ้าของรถคันนี้ขยับนิดนึงว่าระวังนิดนึงเราเนี่ยอย่าใจเติบมือใหญ่นะครับทรัพย์จะไม่เหลือแล้วถ้าเชื่อไหมครับว่า6138ถ้าเอาตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่ะหรือเขาอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าทำกิจการด้วยนะต้องถามก่อนรถคันนี้หนูเป็นแม่บ้านนะก็คือเราเป็นแม่บ้านนะฮะแล้วรถคันนี้อยู่บ้านเฉยๆถามนิดนึงว่าเอาไปประกอบธุรกิจไหมหรือว่าจอดไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรกับไม่ค่ะไม่ได้แสวงทรัพย์เลยไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ผมบอกนิดนึงนะฮะ6138นะเป็นเลขที่ค่อนข้างถ้านะฟังดีๆนะฮะถ้าเอาไปติดต่อเจรจาในเชิงการค้าสร้างความสำเร็จแต่ถ้าใช้ชีวิตส่วนตัวการเจรจาเข้าว่าเป็นเหตุพัดพากจากคนรักคนหวงเลยนะแต่ก็ช่างมันเราก็อยู่คนละถิ่นอยู่แล้วนะไม่น่ากังวลไม่น่ากังขาเท่าไหร่นะครับแล้วที่สำคัญฟังดีๆนะยังไม่จบ6138นะใครมีรถคล้ายๆเนี่ยใน138เขาบอกว่ารถพ่อไม่แม่ไม่แต่ดีนะเขาพัดถิ่นกันอยู่นี่พ่อยังโสดหรือเปล่าเนี่ยพ่อหนูยังอยู่กับแม่ค่ะนั่นแหละแต่เราก็ต้องพัดพากนะเพราะเรานะฮะมีโอกาสนั่นแหละต้องพัดถิ่นพัดฐานนะแต่บอกว่าผมเตือนให้ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่าถ้าใครมี138เนี่ยในช่วงที่ใช้ยาวๆต้องระวังเรื่องของการพัดพากของรักของหวงนะอาจจะไม่ต้องเลิกลานะฮะแต่ว่าผมว่าเนื้อหอมอ่ะนะคนโสดเลยฉะนั้นอยู่อิสระไว้ก่อนนะรถคันนี้เนาะถ้าใครเป็นเจ้าของนะครับเป็นชีวิตส่วนตัวนะฮะนี่วิเคราะห์ให้ด้วยนะครับกลับมาเรื่องราวปฏิบัติธรรมล่าช้าไปนิดแล้วนะฮะไม่ได้หาจังหวะจะโคนเพิ่มเติมมากกว่านี้นะจริงๆแล้วก็มีภาระเนาะมันจะลาทิ้งอะไรทิ้งก็โอ้โหนะเวลาอะไรต่างๆนะเวลารับสัจจะกับพระหรือว่านะรับสาระศีลมาก็ปฏิบัติที่บ้านก็ได้ใหญ่น้อยศีล5ชัดเจนนะศีล8ให้มีบ้างนะในช่วงพระใหญ่สักวันนึงนะฮะใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็รับสาระศีลมาปฏิบัติที่บ้านถ้าเป็นไปได้ก็ดีนะครับลองทำดูครับลายเซ็นหน่อยไหมคะคุณขวัญรุ่งขวัญรุ่งลายเซ็นนิดนึงนะครับเปลี่ยนแปลงลายเซ็นอันที่ส่งมาไม่ค่อยจะชัดเจนในเรื่องของการเงินแล้วก็คู่ครองนะครับอ่ะในเซ็นนี้เลยมอบให้คุณฝันลุ่งครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะส่งไปให้เนาะไปต่างประเทศแล้วก็โทรหามั้งนะนะครับอาจารย์คะหนูอยากได้แบบตกใจครับติดตัวนะคะจ๊ะได้เลยครับเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งภาพผู้บริหารจอมราชันให้นะครับ1องค์ขอบคุณค่ะยินดีครับอย่าลืมชมรายการต่อนะครับค่ะหนูติดตามหนูอยากเป็นลูกศิษย์คนนึงอะค่ะได้ทุกคนเป็นลูกศิษย์ได้ถ้าหัวใจมีครูครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกริบเลยค่ะครับโอเคสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวเผื่อไปเมืองนอกก็รับชมเราผ่านพาผมไปด้วยเลยครับเว็บไซต์ได้เพราะว่าไม่ชอบขึ้นเครื่องน้องมวยไปบ่อยนี่โกอินเตอร์บ่อยมันก็ติดสายมาดูมาดูทางมาริสเป็นไงน้องมวยคุณทางมาริสครับมาทำธุรกิจอะไรดี8101ท่านผู้ชมจะหลับๆจะสะดุ้งตื่นเลยอ่ะ8101ทำอะไรดีทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าช่องทางการเงินของคุณเนี่ยอยู่เฉยๆก็ได้สตังค์นะฮะโชคดีนะดีจังกำลังจะบอกว่าถ้าทำเรื่องบ้านเช่าเคหสถานบ้านเรือนทำที่ให้เขาเช่าหรือว่าเป็นพ่อค้าคนกลางในการทำเรื่องของตลาดนัดเนี่ยประมาณนั้นแหละธรรมฤทธิ์ต้องใช้ประเภทนั้นบริหารคนดีแต่บริหารทรัพย์ไม่ค่อยได้นะลายเซ็นเขียนยังไงดีครับมอบให้คุณธรรมฤทธิ์เลยถ้าไหนจะส่ง SMS เข้ามาก็ระบุตามนี้เลยนะคะชื่อนามสกุลคำถามนะคะประชาชนก็ขอเป็น3ตัวท้ายคำตอบชัดเจนนะครับเรียบง่ายนะครับไม่ต้องยกแม่น้ำทั้ง8ค่ะครับตรงตรงชัดชัดแม่น้ำมีกี่สายทั้ง5อ๋อครับเถอะไม่อีก3ไงนะแถมไม่บวกไปด้วยนั่นแหละครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณรินทราเมื่อไหร่จะหมดคอคะเลขบัตร224เมื่อไหร่ก็อย่าไปเคาะมันดีครับนะฮะติดเคาะติดกรรมนะติดบ่วงกรรมใจไม่มีนะฮะเวลาเราเนี่ยชงบ้างเคาะบ้างก็โทษเคาะแต่ดวงดีมันก็ไม่เห็นโทษเอ๊ะทำไมเคาะดีจังเลยสังเกตไหมครับว่าสภาวะเคาะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่าไปโทษเวรกรรมอย่างเดียวบางทีเนี่ยปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นนรินทราเนี่ยสร้างไว้ไม่ค่อยดีกับเรื่องในอดีตนะไม่ใช่ไม่ดีเรื่องของไอ้ที่ผิดเพี้ยนอะไรมากมายหรอกแต่เราเองไม่ได้เตรียมพร้อมในเรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆอย่างเรื่องของการป่วยเงี้ยอย่างเรื่องการเสียสุขเสียตังค์เพราะใช่เหตุใช่ที่เรื่องของการรักษาเนี่ยเราคิดว่าเป็นเคาะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่นรินทราเอาใจไปจดจ่อไว้นรินทรานะควรจะณตอนนี้นะครับควรจะตั้งจิตใหม่แล้วก็ไปทำบุญนะครับให้ต่อเนื่องเนี่ยไทยบาทเนี่ยให้ต่อได้ทุกวันพระทุกวันพระแล้วหลังจากนั้นให้ชำระหนี้สงฆ์ในพระสุดท้ายนะฮะแต่อย่าทิ้งนะฮะเดือนนึงเนี่ยให้ทำพระสุดท้ายก็คือข้างอาจจะเป็นข้างแรมนะครับข้างขึ้นเสร็จแล้วข้างแรมข้างแรม8ค่ำแล้วก็ชำระหนี้สงฆ์สักครั้งนึงทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องนะให้ออกพรรษานะนี่ก็ไม่กี่เดือนละนรินทราแล้วหลังจากนั้นให้ถือศีลกินเจบ้างจิตเรามันจะนิ่งขึ้นไม่ฉะนั้นแล้วไอ้สภาวะเคาะไม่นิ่งหรอกครับนะนรินทราอะไรเป็นครับใครอยากจะร่วมบุญกันเจอกันนะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียด2หมายเลขด้านบนได้เลยนะคะวันนี้ตอบให้ละเอียดนะไม่ผ่านอย่างเดียวนะฮะถ้าอันไหนมีปัญหาชี้ให้กลับมาวิเคราะห์ทันทีครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณนิวัฒน์ค่ะเลขบัตร226มีโอกาสเปลี่ยนงานหรือเปล่ามีครับมีโอกาสเปลี่ยนงานแต่ว่าการค้าขายคุณน่ะทำอะไรดีครับนะถ้าเปรียบเสมือนนะฮะอันนี้จริงๆเนี่ยมือขึ้นกับเรื่องของการเลี้ยงปศุสัตว์นะแต่จะทำเลยมันบาปกรรมแล้วอีกอันนึงก็คืออะไรมั้ยฮะอีกอันที่ผมจะแนะนำเลยนะฟังดีๆนะอีกอันที่ถึงงานงามก็คืองานเรื่องของศิลปะนะฮะหัตถกรรมนะครับงานโอท็อปไปได้ดีไปได้สวยรับงานเขาแล้วมาจำหน่ายต่อหรือคุณไปติดต่อไปคนกลางนะฮะนะมีตลาดอันนี้ก็ง่ายนี่นะฮะลงไอทีได้ยังใช่มั้ยครับพี่น้องเว้ยไม่เคยทำอ่ะครับต้องทำซะนะครับจ้ะนันทิวัฒน์ลายเซ็นด้วยครับฝากไว้นิดนึงรายการสนุกๆนะครับอย่าไปเครียดเยอะชีวิตเครียดเยอะแล้วฮะมีรอยยิ้มเย็นๆอย่างนี้สบายๆกับปวดขานะครับหัวเราะเข้าไว้เหมือนนักปวดขาส่งรอยยิ้มให้กันนะช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม